อย่าถามนะครับว่าตกลงสอบอคอจะยุบหรือไม่ยุบถ้ายุบอะไรจะมาแทนถ้ายุบจะยุบเมื่อไหร่เพราะไม่มีคำตอบรัฐบาลก็ไม่มีคำตอบคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีคำตอบสอบอคก็ยังไม่มีคำตอบเพราะว่าผมเห็นประกาศนี้ในสอบอคอบอกว่าคอรอมอรเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ .2558 สบคอเองขึ้นกราฟิกอันนี้แล้วก็ตั้งคำถามเองจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่คำตอบของสบคอเองก็คือพรกรดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ในฐานะประชาชนคำถามแรกเราก็คือว่าอ้าวแล้วจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่คำตอบของสบคก็คือยังไม่รู้และก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่เพราะอะไรครับ เพราะต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบเขียนเส้นใต้นะครับอย่างรอบคอบแปลว่าที่ผ่านมาการพิจารณาที่ครอรมอเห็นชอบเนี่ยยังไม่รอบคอบพอใช่หรือไม่และยังบอกต่อครับว่าต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่บอกว่าระยะเวลาหนึ่งนี้นานเท่าไหร่แต่ผมรู้ครับว่าระยะเวลาหนึ่งนั้นมันยาวเกินไปไม่ได้เพราะว่าเหลือเพียงไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์สิ้นกันยา พรกชุกเฉินปัจจุบันนี้ก็จะหมดอายุฉะนั้นคอรมวันที่พิจารณาพรกใหม่เนี่ยได้พิจารณาแล้วหรืออย่างว่าพอถึง30กันยานี่จะมีหน่วยงานไหนที่บริหารโควิดเหมือนสบคถ้าบอกว่ารอบคอบมันต้องเติมคำว่ารอบคอบและทันการแต่ว่าคำตอบสบคบอกว่าไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่เพราะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ทำให้ไม่สามารถกําหนดชัดได้ว่าจะประกาศใช้ได้เมื่อใดอย่างนี้ไวรัสโควิดก็ดีใจแย่สิครับเพราะว่าแปลว่าผู้ที่บริหารผู้ที่ต้องการจะมาปราบไวรัสเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตกลงจะใช้อาวุธอะไรในการสู้กับโควิดกรรมของประชาชนก็คือว่าเมื่อเราไม่รู้ว่าการบริหารระดับชาติ สู้กับโควิดนี้เนี่ยเอาอย่างไรกันแน่ฝ่ายผู้ที่มีอำนาจก็ยังบอกว่าตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจจะเปลี่ยนจากสบคมาเป็นหน่วยงานใหม่อย่างไรยังไม่รู้ถามว่าทำไมยังไม่รู้บอกว่ายังพิจารณาอยู่ถามว่าอ้าวทำไมยังพิจารณาอยู่บอกต้องรอบคอบแล้วถามว่าอ้าวรอบคอบนี่จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่บอกไม่รู้เหมือนกันนี่คือวิกฤตของการบริหารชาติโดยแท้จริง ตอบไม่ได้จริงๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าไม่มีสบคมันก็ต้องมีหน่วยงานที่จะต้องบริหารโควิดซึ่งจะต้องประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายสาธารณสุขทั้งฝ่ายสังคมทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการท่องเที่ยวฝ่ายเศรษฐกิจเพราะว่าถ้ามีเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อจะไม่มีเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง จะไม่มีฝ่ายท่องเที่ยวฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายส่งออกฝ่าย SME ที่จะต้องมีเสียงเข้ามาว่ามาตรการอะไรเนี่ยที่จะประคองทั้งเศรษฐกิจและสาธารณสุขไปพร้อมกันฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่เพราะเดิมที่มีสบคแล้วก็ไปตั้งสบศส,สบศนี่คือดูเรื่องเศรษฐกิจสบคอนี่หนักไปทางด้านสาธารณสุขเรื่องวัคซีนเรื่องการฉีดเรื่องการกระจายเรื่องการ ติดตามรักษาพยาบาลเนี่ยอยู่ที่สบคแต่ว่าเรื่องปากท้องเรื่องจะเปิดเมืองหรือไม่เปิดเมืองเปิดเมืองและต้องมีมาตรการอย่างไรเรื่องที่จะต้องทําให้ประชาชนไม่หิวข้าวตายไม่อดตายเพราะว่าไม่มีรายได้เนี่ยต้องมีเสียงจากทางด้านเศรษฐกิจแต่ถ้าเป็นพรกฉบับใหม่ที่อ้างว่าก,กําลังแก้ไขอยู่นั้นเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่นี่แหละคือ ปัญหาที่ว่าถ้าไม่มีความชัดเจนถ้าระดับนโยบายไม่รู้ว่าอาวุธที่จะต้องสู้โดยการสามารถบูรณาการทุกอย่างได้โดยเฉพาะถ้าเรายอมรับว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งปีหน้าทั้งปีหรืออาจจะสองสาปีข้างหน้ามันก็ต้องยิ่งมีกลไกที่จะต้องสู้กับโควิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างวิทยาศาสตร์และกระบวนการตัดสินใจต้องมีขั้นตอนเหตุผล และการประเมินปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะการกลายพันธุ์ของไวรัสนั้นมันไม่สามารถทำให้เราเชื่อในสูตรใดสูตรหนึ่งตายตัวได้แต่เมื่อสบคคอรอมอรัฐบาลบอกไม่ได้ว่าสบาอบคจะอยู่หรือไปเมื่อไหร่อย่างไรเราก็ค่อนข้างจะสิ้นหวังนะครับ